สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราดากิกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่5แล้วนะครับยังไงนะฮะตรงส่วนของวันนี้ก็มีตรงส่วนของไลน์โอฟโรมาด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับศึกประลองเนี่ยครับวันนี้ก็จะมี MAC นะครับเพิ่มมาอีก1คนงานนี้นะฮะเราจะเจอกับไม่ทับฮานากระโดดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยคนที่สนใจในเรื่องนะครับผมจะทำการแปะลิงก์แยกไว้ให้นะครับทีนี้ในส่วนของมินิเกมเนี่ยครับบอกเลยว่าวันนี้ยากครับยากคือมันเป็นการที่เราจะเจอกับความสามารถของโลกทุกตัวที่เคยเจอมามารวมไว้ในตัวเดียวครับเป็นแบบนี้ตรงส่วนตอนนี้นะฮะที่เราเจอเป็นมหาราชันดุ้งเหล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเล่น2รอบเหมือนเดิมจะเป็นตรงส่วนของมุ่งมั่นอาหารและก็คุ้มครั่งนะครับ2ทีนะฮะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตรงส่วนของโอนิคาบุโตะตัวนี้เนี่ยครับบอกเลยว่าโจมตีแรงมากไม่เป็นไปได้นะครับชิงจังหวะนะครับเปิดมานะครับเอาเขาให้กระเด็นไปก่อนก็ดีนะพยายามดันเขาไปสุดขอบแมปก่อนนะครับอันนี้เขาจะมีการที่ใช้สายฟ้านะครับเหมือนน้องด้วงนะครับวันแรกๆอยู่นะแล้วก็มีการนะครับพุ่งชนนะครับแบบนี้นะฮะเป็นระยะไกลนะครับซึ่งปัญหาหลักเนี่ยครับในการสู้เขาคือดันมีเกาะนี่แหละถ้าสมมติเราเล่นระดับสุดท้ายนะครับแล้วตัวเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้ตรงส่วนของการโจมตีนะครับให้ฮิตมันพอดีเนี่ยมันจะตีไม่เข้าเลยนะครับอันนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บถ้าสมมตินะครับพอเล่นไปในท้ายสุดเนี่ยครับมันจะมีท่าพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับน่าจะใช้แล้วแหละผมน่าจะต้องโจมตีเขาอีกทีหนึ่งมาตรงส่วนของท่าพิเศษเนี่ยครับมันจะเป็นการวาร์ปมาสุดขอบแมปแบบนี้ครับแล้วเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยครับจะทำการสร้างลูกบอลแบบนี้มาครับซึ่งหลักๆการเนี่ยครับคือเราต้องดันบอล นะครับให้มันพอดีเป๊ะๆทำให้เขากระเด็นนะครับแบบนี้ถึงจะชนะได้นะครับถ้าไม่พอดีเนี่ยครับมันจะไม่โดนเลยแล้วจะโดนเขาเล่นนะครับแบบนี้บอลจะเด้งกลับมาหาเรานะครับเป็นการที่ไถเรากลับมานะครับในระยะนะครับแบบนี้ก็จะมันนี่นะครับหลักๆคือพยายามนะฮะเคาน์เตอร์แล้วก็เล็งให้โดนบอลนะครับถ้าไม่แม่นนะครับรอจังหวะหน่อยนะไม่ต้องเร่งนะส่วนอันนี้นะฮะถ้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วครับถ้าไม่โดนจริงๆนะครับก็ถอยออกมานะครับจะได้ไม่หนักมากนะหลักๆปัญหาที่ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเจอกันคือตอนที่ก่อนเข้าเฟสสุดท้ายครับที่ยังมีเกาะอยู่เนี่ยครับน่าจะหนักก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็รางวัลในวันนี้นะครับในส่วนของรางวัลเนี่ยมันจะมีตรงส่วนมาจากของเควสนิดหน่อยครับแต่จะไม่มีโปเกมอนเจมนะครับจะเป็นมอล่านะแล้วตรงส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็จะเหมือนเดิมเลยให้80โปเกมอนเจมนะครับแล้วก็มีของจิปาถานิดหน่อยนะครับเล่นระดับคุ้งครั่งนะครับ1ครั้งกับระดับนะครับแบบมุ่งมั่นอาหารนะครับ1ครั้งก็จะได้ของครบไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ